ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอผมกับเกมคาบาวเล่นตัวใหม่นะครับวันนี้ก็เราจะมาลงดันก๊อปปี้กันนะครับดันก๊อปปี้ไหนอยู่ไหนเอ่ยดันก๊อปปี้แมปพาร์ทนะครับก็เป็นดันก๊อปปี้จากดัน65นะครับจากดันจริงก็ดันนี้ก็อยู่ในช่วงเลเวล35ถึง50นะครับเราก็ไปลงกันดูครับว่าดันก๊อปปี้มันจะมีของที่จะยังไงของดีกว่าผมรู้สึกว่ามันดีกว่าดันจริงเยอะถึงจะเป็นแค่ดันก๊อปปี้นะครับเอาลงครับลงก็มาถึงบอสตัวแรกมั้งดูครับดูไอเทมมันตกดีกว่าดันจริงเยอะนะครับนะก็ไปลุยกันที่บอสตัวที่2เลยอย่ารอช้าร้อยครับตัวที่2เก็บไอเทมแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับตัวที่3เทมที่ตกก็ดูสิครับไปยิงเสากันครับเสาถึกครับเสาถึกเหมือนดันยิงทุกประการนะครับแต่เป็นดันก๊อปปี้ของตกดีกว่าครับประมาณนั้นแหละครับตอนนี้เราก็จัดการกับเสาเสาแรกไปแล้วไปลุยต่อกับเสาที่2กันเลยเฮ้ยๆผิดครับผิดเรียบร้อยเสาที่2ไปลุยต่อกันที่เสาที่3นะครับนะเสาที่3อยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เราจะยิงกันแค่4เสานะครับเสาที่5เราไม่ต้องการที่จะยิงมันพอประตูมันก็เปิดแล้วแค่4เสาเท่านั้นเสาที่สี่มันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเสาที่สี่ก็ลุยต่อเลยครับลุยต่อเลยประตูเปิดแล้วลุยเลยนะครับนะ
นั่นคือบอสเห็นบอสหรือยังทะลุไปจัดการมันบอสอีกตัวอยู่ด้านล่างมันแลกหรือดีเลย์เนี่ยรู้สึกว่าช้านิดนึงนะครับเรียบร้อยได้หินนะครับนะเจอบอสอีกตัวบอสจะมีแสงออร่าสีม่วงประมาณนั้นเองจริงๆเลยครับต้องมาเล่นตัวใหม่เก็บตังค์กันใหม่เพื่อจะให้ตัวใหญ่ใส่ของโอ้ no no จัดการมันอยู่ไล่ช้าจังเว้ยมันไล่วิช้าช้าช้าจน9วิเต็มตีแรงมากอะครับประมาณครั้งละ800ทิ้งแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับนะลุยต่อลุย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 บอสมาบอสมาตัวเหมือนมาเลยนะครับนะตัวไม่เหมือนแต่หัวเหมือนรองเท้ามันโคตรเท่ครับรองเท้าดูรองเท้าโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยได้หินเยอะเอาไว้ขายนะครับเอาตังค์เข้ากระเป๋าผ่านไป8นาทีแล้วเลยเนี่ยรีบรีบเข้าเซ่เซ่เซ่โอ้โหมันออกมาเองเลยมันออกมาอีกจัดมันโอ้โหไปสักไกลเลยนี่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเก็บของแล้วก็วิ่งกันเลยวิ่งไปบอสตัวต่อไปครับรีบๆนะครับรีบๆเวลามีเยอะแต่เรารีบจบๆชุ่มไปเห็นถึงกางเกงในเลยโอ้โหความรวดเร็วเปิดโหมดนี่
เรียบร้อยเก็บแล้วก็วิ่งครับวิ่ง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 รอบนี้จะได้หินเยอะเป็นพิเศษมั้งครับเก็บเก็บเก็บแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งยังโจมตีกเลยมาโจมตีผมทำไมดูกระจกก็โดนมัดปีกไปหมดแล้วนะครับนะสกิลแอนทั้งหมดเดี๋ยวผ่านพ้นตัวนี้ไปเราจะเจอมนุษย์ยักษ์น่าจะประมาณนั้นนะครับยักษ์ไม่ยักษ์เดี๋ยวก็ค่อยดูกันว่ามันจะยักษ์ขนาดไหนไปเลยนะครับนะโอเลเดโอลาโอ้แหลกแหลกแหลกนิดนึงนะครับนะบัฟแป๊บหนึ่งผ่านลุยต่อได้เลยโอ้โหเล็กทีเดียวตายโอ้อีกทีตายแล้วเก็บเราก็ลุยเลยครับลุยเลยโอ้โหเจอมนุษย์ยักษ์อีกตัวโอ้โหตัวนี้มีแสงโลล่าโคตรเยอะจะตายหรือยังเหลือนิดนึงนะครับนะตัวนี้ตายแล้วเราก็เดินผ่านผ่านอะไรวะผ่านประตูมิติไปเลยตายเรียบร้อยเข้าทักประตูมิติแล้วก็รีบวิ่งเลยวิ่งครับวิ่ง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 ไปวิ่งไปกำจัดตัวด้านในตัวนี้ครับตัวเดียวครับตัวเดียวประตูก็เปิดแล้วไม่ต้องจะกำจัดพวกมันหมดปุ๊บเรียบร้อยครับอยู่บุกอะไรสักอย่างเก็บไว้ก่อนลุยไปถึงบอสมันแล้วบอสมันแล้วนะครับนะ
โอ้โหโอ้โหเปิดเลยเปิดรอร่าบัฟใส่มันแล้วก็โจมตีมันเลยแต่ผมก็นั่งดูอยู่เฉยๆนะครับสกิลให้มันใช้ไปเองเถอะให้ผมใช้คอมโบผมกดคงไม่ทันหรอกอ่ะเบล51แล้วนะครับรอบหน้าผมก็ลงดันนี้ไม่ได้แล้วเพราะเลเวลเกินนะครับนะก็ลงมาปิดท้ายเฉยๆนะครับดันนี้ดันก็ปี้แต่ของดีกว่าเยอะไม่เหมือนของก็ปี้นะครับที่ใช้ได้แค่ 2-3 วันแล้วมันก็พังประมาณนั้นอัพแล้วครับเวล51เมื่อไรจะตายเนี่ยตายแล้วครับนะกระตุกเล็กน้อยส่งสล็อตดอบไอเทม2รู 100% จบนะครับดันนี้นะครับสรุปของที่ได้นะครับของที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับนะเนี่ยประมาณนี้2รู1รูมั่งปะปนกันไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหินนะครับครับสำหรับการลงดันก๊อปปี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ